สอนวาดชาร์ลอตต์พุดดิ้งจากเรื่องวันพีช by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดใบหน้าก่อนนะคะวาดวงรีขึ้นมาเป็นหัวจากนั้นต่อส่วนข้างลงมาลักษณะนี้ค่ะทีนี้ขีดเส้นตรงลงมามาร์กแนวคิ้วตาที่3ด้วยนะคะแล้วก็จมูกแล้วก็ปากค่ะจากนั้นใบหูจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ผมนะคะจริงๆแล้วจะเป็นผมหน้าม้านะคะที่ปิดดวงตาที่3แต่ว่าครั้งนี้จะวาดแบบให้เห็นดวงตาที่3ด้วยนะคะก็วาดคิ้วมาค่ะปกติเลยจากนั้นนะคะก็ดวงตานะคะก็เป็นตาโตนะคะหน้าตาสวยค่ะเนี่ยค่ะตาโตขนตาปัดงอนค่ะจากนั้นก็วาดจมูกลงมาค่ะและดวงตาที่3นะคะวาดขึ้นไปพร้อมปัดขนตาให้ปกติค่ะจากนั้นก็วาดแนวผมหน้าม้านะคะอาจจะปิดลงมาหรือว่าจะเปิดไว้ก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ปากนะคะจะเป็นลักษณะหน้าตกใจปากจะอ้านิดนึงนะคะจะเห็นฟันและลิ้นก็ริมฝีปากที่ทาลิปสติกจะเห็นชัดเจนค่ะจากนั้นนะคะก็วาดกรอบหน้าลงมาค่ะน่าจะเรียวๆหน่อยนะคะและปล่อยผมด้านหน้าค่ะก็วาดลงมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะใส่ต่างหูรูปดอกไม้นะคะอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ตัดจัดแต่งทรงผมนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นปล่อยหน้าม้าลงมาแบบนี้ตรงที่ประดับผมนะคะก็จะเป็นรูปดอกกุหลาบค่ะเดี๋ยวเราร่างวงกลมไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมัดผมขึ้นไปเป็นมัดแกะสองข้างนะคะเป็นผมโลโลค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวาดดอกกุหลาบกันนะคะก็ม้วนมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดกลีบจากข้างในนะคะเนี่ยค่ะไล่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะวิธีวาดดอกกุหลาบเลยนะคะเนี่ยค่ะวาดออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะเป็นกลีบสุดท้ายก็จะใหญ่ๆหน่อยเนาะประมาณนี้ค่ะส่วนด้านนี้จะเห็นมุมนี้นะคะก็จะวาดกลีบขึ้นไปเนี่ยค่ะไล่ระดับขึ้นไปจากฐานทีนี้นะคะผมที่มัดขึ้นไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะลอนเนี่ยค่ะลอนเกลียวๆลงมาแบบนี้นะคะวาดลำคอลงมาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะวาดหายปลานะคะแล้วก็เป็นชุดค่ะชุดตรงแขนจะเป็นฟูฟ่องขึ้นมาแบบนี้หน่อยนะคะตรงช่วงอกก็จะเป็นใส่ระบายให้ชุดดูน่ารักขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เป็นแขนเสื้ออีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นผมเป็นต่างหูก่อนนะคะแล้วก็เป็นผมที่เป็นเกลียวๆเช่นกันค่ะที่มัดขึ้นไปนี่ค่ะเกลียวๆปล่อยลงมา2ด้านประมาณนี้เนี่ยเส้นผมก็ตกแต่งไปเลยนะคะเราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำค่ะสำหรับใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือดินสอไม้สีดำได้ตามความสะดวกเลยค่ะก็ตัดตามเส้นที่เราร่างได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้เราสามารถปรับแต่งเส้นล่างให้มันเข้ากับไอตัวรูปของเราได้เลยนะคะ
มารู้จักชาลอตพุดดิ้งกันนะคะพุดดิ้งเนี่ยก็คือเป็นบุตรสาวลำดับที่35แล้วก็เป็นทายาทคนที่67ในตระกูลของบิ๊กมัมนะคะก็ชอบการทำขนมหวานโดยเป็นช่างทำช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเจ้าของคาเฟ่คาราเมลนะคะที่อยู่ในเกาะโกโก้แล้วพุดดิ้งเนี่ยคือเขาเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับเผ่าสามตานะคะจะมีดวงตาที่3เนี่ยที่เห็นในภาพนะคะปรากฏอยู่บนหน้าผากซึ่งปกติแล้วเนี่ยพุดดิ้งเขาจะเอาผมหน้าม้าปิดไว้ค่ะเนื่องจากในช่วงวัยเด็กนะคะพุดดิ้งเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอเนื่องจากมีดวงตาที่3ค่ะแม้แต่แม่เขานะคะบิ๊กมัมก็ยังไม่ชอบดวงตาที่3ของพุดดิ้งเลยค่ะแล้วก็พุดดิ้งเนี่ยก็จะเชื่อว่าทุกคนน่ะเกลียดเมื่อจะเห็นดวงตาที่3ของเธอนะคะแต่ว่าเนื่องจากเธอเนี่ยถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการตกลงสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างโจรสลัดบิ๊กมัมนะคะกับกลุ่มเจอมาก็ทำให้ถูกกำหนดตัวให้เป็นคู่มั่นที่จะต้องเข้าพิธีแต่งงานกับซันจินะคะในงานเลี้ยงน้ำชาแล้วก็ยังถูกให้มีหน้าที่ในการแอบลงมือสังหารซันจิด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของชาลอตพุดดิ้งมากกว่านี้ก็ลองไปหาอ่านมังงะเพิ่มเติมได้นะแล้วก็ไปดูพวกอนิเมะได้เลยค่ะก่อนจะแยกย้ายกันไประบายสีเรามาลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชาลอตพุดดิ้งของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะ